train fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. ผมก็สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะชาวยูทูบทุกท่านนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับในที่ดูดันตุ้มไทยชแนลครับผมช่องยูทูบที่เกี่ยวกับจักรกลการเกษตรนะครับต่างๆวันนี้ก็มาอยู่กับท่านปู่ฟอร์ดนะครับอันนี้เป็นระดับปรมาจารย์ที่เก่าขันในตำนานนะครับสู่ลูกหลานนี่เรื่อยมานะครับสู่กระพังเนาะอ่ะอันนี้งานโลแป้งอ้อยนะครับอันนี้ข้าวอ้อยครับผมแต่ว่าดินนี่ค่อนข้างจะแข็งอยู่ครับตอนนี้ฝนก็ไม่ตกครับช่วงนี้ตกประมาณอาทิตย์กว่าแล้วครับแล้วก็ไม่ตกอีกเลยครับผมปูฟอร์ดนะครับเป็นหางควนนะครับตัวนี้อันนี้เป็นผัน7นะครับมาดูว่าจะค้าอ้อยได้ดีสักแค่ไหนเนาะแต่ว่าตรงนี้มันค่อนข้างจะแข็งหน่อยนะครับไอเลี้ยวได้เลยครับเนี่ยเลี้ยวเหมือนโรตารี่เลยครับสังเกตดูคัดท้ายนะครับผมอันนี้มันเริ่มจะไม่เป็นคัดท้ายแล้วครับอันนี้คัดท้ายมันหมดแล้วครับก็ดินแข็งครับดินไถไม่ค่อยเข้าแล้วก็มีหญ้าเยอะครับปกติแกไม่ได้เอามาไถนานแล้วก็ฝันตรงนี้วันนี้ไม่รู้ยังไงนะครับใส่ตัวนี้นะครับมาไถเดี๋ยวก็ต้องรอให้ฝนลงอีกสักหนึ่งรอบนะครับแล้วก็จะมาไถอีกครั้งหนึ่งเนาะอันนี้เป็นไถสับหญ้าให้มันขาดเนาะเผื่อครั้งหน้าเราจะได้ไถง่ายนะครับผมแล้วก็เข้าดีเข้าลึกนะครับมันก็จะมีใบอ้อยนะครับแล้วก็หญ้าอันนี้จะไถหมกให้หญ้าตายก่อนนะครับสักหนึ่งรอบเนาะวันนี้เป็นอ้อยตอที่7ครับผมนี่อ้อยตอ7ก็รู้สึกว่าจะสวยอยู่ครับปีนี้อ้อยสวยแล้วก็ขึ้นมาเยอะพอสมควรเลยจะเป็นรื้อออกปลูกยางพาราครับตัวนี้ประมาณ6-7ไร่นะครับ
เดี๋ยวพาเดินมาดูไอ้ต่อเนาะส่วนที่ยังไม่ได้ไถนะครับถ้าบำรุงดีๆนี่ก็ต่อทุนได้เยอะครับตัวนี้ไอ้ต่อตัวนี้ก็ค่อนข้างสวยอยู่ครับอันนี้ต้องรื้อออกก่อนปลูกยางพาราเนาะครับขึ้นหนาหรือว่าลำก็จะไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะหนาหน่อยเราอาศัยปริมาณเนาะตัวนี้ก็จะคาไปแล้วนะครับถึงตรงโน้นครับมาแล้วครับปูฟอร์ดคันนี้เป็นที่หนึ่งนะครับ77ที่หนึ่งเครื่อง 5,500 ครับ 5,500 ซีซีเจ็ดสิบเจ็ดแรงม้านะครับใบอ้อยมันหนาครับไหนไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นี่ไถเลี้ยวก็ได้ครับเลี้ยวได้เหมือนลอตเตอรี่เลยนะครับผมไถถอยหลังเป็นเหยียดดูคัดไทยนะครับหลายท่านก็ไอ้สงสัยนะครับว่าทำไมเขาเรียกขี้เมาเนาะมาดูเขาวิ่งนะครับนี่วิ่งเหมือนขี้เมาเลยนี่ครับตัวนี้ครับไอ้นู่นแล้วครับเนี่ยอ้อยตรงนี้ก็ใช้ได้เลยครับนี่ไม่มันไม่ค่อยไม่ค่อยหนาเท่าไหร่เนาะค่อนข้างจะยาวเร็วอยู่
ต้องจุดออกน่าจะดีนะครับใบอ้อยเนี่ยปลามันติดใบอ้อยครับฐานมันไม่ลงเนาะปกติเลือกใช้แล้วครับสำหรับฐานตัวนี้วันนี้ไม่รู้เป็นยังไงครับแกเอามาไถกอดในตำนานครับก็ถือว่ายังใช้ได้ดีนะครับไม่มีปัญหาน้อยครับรุ่นนี้โอเคครับผมก็ประมาณนี้เนาะกับการไถข้าวอ้อยนะครับสับหญ้านะครับหมกให้หญ้าตายเนาะที่จะไถรอบ2รอบ3นะครับว่ากันไปโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็อยู่กับปูฟอร์ดครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามเดี๋ยวไปฟาดคลิปต่อไปเนาะโอเคครับขอบคุณที่รับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ